สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวารรตี้ erm มาอีกแล้วนะคะช่องนี้มีทั้งสาระและความบันเทิงมาสู่เพื่อนๆมาสู่ท่านผู้ชมนะคะคลิปนี้งดดราม่าเมียฝรั่งนะคะคลิปนี้ จะมาถ่ายทอดความรู้นะคะเกี่ยวกับเงินแม่ไม้นั่นเองนะคะจะเรียกว่าเงินพ่อไม้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเสียไปก่อนถ้าฝ่ายหญิงเสียไปก่อนฝ่ายชายก็จะได้รับเงินพ่อไม้ถ้าฝ่ายชายเสียไปก่อนฝ่ายหญิงก็จะได้รับเงินแม่ไม้นั่นเองนะคะแต่เราจะขอพูดถึงว่าเป็น เงินแม่ไม้นะคะเพราะว่าส่วนมากแล้ว90เปอร์เซนนั้นฝ่ายชายจะเสียชีวิตไปก่อนนั่นเองนะคะก็เลยจะพูดว่าเป็นเงินแม่ไม้ก็แล้วกันนะคะเงินแม่ไม้ในภาษาเยอรมันจะเรียกว่าวิ t เวนร e นเทนะคะพูดชัดแล้วนะคะย้ำอีกครั้งวิเวนรนเทนะคะก็คือเงินแม่ไม้นั่นเองนะคะ เพื่อนๆคะไม่ว่าเพื่อนๆจะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอะไรก็ตามในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือในกลุ่ม EU นะคะกฎหมายเหล่านี้จะเหมือนกันหมดเลยนะคะจะคล้ายคลึงกันจะเหมือนกันอาจจะแตกต่างกันแค่ตัวเลขนิดหน่อยนั่นเองนะคะทีนี้เขาจะมีการเน้นย้ำอีกบรรทัดหนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะพำนักอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือในกลุ่ม EU ก็ตาม จะอย่างไรก็แล้วแต่ให้คุณใช้ตามกฎหมายตามให้คุณใช้ภายใต้กฎหมายตามประเทศที่คุณพำรรนักอาศัยนั่นเองเราพำรรนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน,นีเราก็เลยต้องพูดเกี่ยวกับเงินแม่ไม้ของประเทศเยอรมน,นีนะคะ เกี่ยวกับเงื่อนไขว่าคุณจะได้อย่างไรบ้างทําไมถึงเรียกเงินแม่ไม้เงินแม่ไม้นั้นมาจากไหนเงินแม่ไม้นั้นมาจากคู่สมรสของคุณนะคะเป็นเงินเกษียณของผู้สมรสของคุณเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเกษียณของเขาเขาเสียชีวิตไปก่อนคุณก็เลยได้รับเงินแม่ไม้นั่นเองหรือในฐาหรือบางทีแฟนของคุณเกษียณแล้วนะคะ ได้กินเงินกเกษียณแล้วแต่เขาเสียชีวิตคุณก็จะได้รับเงินแม่ไม้นั่นเองเงินแม่ไม้ตรงนี้ก็ได้มาจากเงินกเกษียณของเขานั่นเองนะคะเพื่อนๆทีนี้เงินแม่ไม้ก็จะมีสองแบบนะคะก็คือเงินแม่ไม้กองใหญ่ที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าดีกร r o s s w i d เวนเรนเ t e นะคะและเงินแม่ไม้แบบที่สองก็คือเงินแม่ไม้กองเล็ก เราจะเรียกว่า d e คล้ายในวิดเว้นเนทนะคะเงินแม่ไม้กองใหญ่และเงินแม่ไม้กองเล็กนี้คุณจะได้รับกองไหนดีนะคะจะได้กองใหญ่ได้กองเล็กนั้นก็มีเงื่อนไขอีกนั่นแหลคะค่ะว่ากรณีที่คุณจะได้รับเงินแม่ไม้กองใหญ่นั้นก็คือ1จะต้องจดทะเบียนสมรสไม่ต่ำกว่า1ปีนะคะ2 คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า47ปีนั่นเองนะคะหมายความว่าคุณจะต้องมีอายุ47ปีขึ้นไปนะคะ3คุณแฟนของคุณในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะหรือผ่านการทำงานมานี่ได้จ่ายเงินเข้ากับกองทุนประกันตรงนี้นะคะไม่ต่ำกว่า45ปีนะคะและ4เงินแม่ไม,ม้กองใหญ่ที่คุณได้รับนี้คุณจะได้55เปอร์เซ็นต์ของเงินเกษียณของสามีคุณที่เขาได้เสียชีวิตไปนั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นแล้วเงื่อนไขก็ตามนี้นะคะแล้วในกรณีที่แฟนของคุณเสียชีวิตก่อนนะคะคืออาคือเสียชีวิตเร็วโดยที่ยังทํางานอยู่อายุที่เสียชีวิตนั้นยังไม่ถึงเกณฑ์เกษียณน,นั่นเองก็คือเสียชีวิตก่อนเกณฑ์เกษียณ การที่คุณจะได้รับเงินแม่เ,เงินแม่ไม้กองใหญ่เท่าไหร่นั้นเขาก็จะต้องเอามาหักลบกับจำนวนปีที่ขาดส่งนั่นเองเพราะแฟนของคุณจ่ายไม่เต็ม45ปีก็จะต้องไปหักลบกับจำนวนปีที่ขาดนะคะแล้วคุณก็จะได้ยอดตัวเลขนั้นมานะคะที่ 55%นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะได้เงินแม่ไม้กองใหญ่อันนี้เงินได้เดือนละเท่าไหร่นั้นคนที่จะคิดคำนวณให้คุณได้ดีและถูกต้องที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่ดีดอยเชเรนเทเฟ,ฟซิกฉรุงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่คู่สมรสของคุณเสียชีวิต จัดงานศพเสร็จแล้วนะคะเดินเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็จะต้องไปเดินเรื่องที่ดีดอยเฉรษนเทเฟซิกชรุงเพื่อที่คุณจะได้กินเงินแม่ไม,ม้นั่นเองนะคะเงินแม่ไม้อย,อยู่ไม่ได้มา ตุกตุบอยู่ในบัญชีของคุณนะคุณต้องเดินเรื่องคุณต้องเอาเอกสารไปแจ้งไปยืนยันกับเขานะคะเอกสารใช้อะไรบ้างนั้นหน่อยไม่ได้เอารายละเอียดตรงนี้มาบอกคุณเพราะว่าจะมีอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะที่เราเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้คุณฟังนะคะเราไปดูมาโดยตรงจากเว็บไซต์ของเยอรมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดตรงนี้นะคะมีทั้งการกรกฟอร์มูล่านะคะมีทั้งการคำนวณเงินให้คุณดูอย่างละเอียดเป๊ะเลย ไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ D ี o c h Rent the f a c ชรุงนั่นเองนะคะอันนี้เงินแม่ไม,ม้กองใหญ่นะคะที่พูดไปแล้วทีนี้คุณก็จะได้รับไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะเพื่อนๆได้กินเงินแม่ไม,ม้กองใหญ่55%ตรงนี้ตลอดอายุไขของคุณหรือ จนกว่าคุณจะแต่งงานใหม่นะคะถ้าคุณจะแต่งงานใหม่คุณก็จะได้กินเงิเงนแม่ไม้สองปีสุดท้ายนะคะเขาจะให้สองปีสุดท้ายก่อนที่คุณจะแต่งงานนั่นเองคุณจะรับเป็นเงินก้อนหรือคุณจะรับเป็นรายเดือนก็ได้นะคะตรงนี้เขาเปิดโอกาสให้คุณสำหรับแม่ไม้กองใหญ่นะคะทีนี้มาดูเงินแม,ม่ไม้กองเล็กบ้างนะคะเพื่นพนพนอนๆเงิงนแม่ไม้กองเล็กก็คือคุณจะต้องแต่งงานไม่ ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนะคะคือจดทะเบียนสมรสไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีสองอายุของคุณยังไม่ถึงสี่สิบเจ็ดปีนั่นเองนะคะและคุณก็จะได้รับเงินแม่ไม้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะได้รับเงินแม่ไม้ยี่สิห้าเปอร์ยี่ิบ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คุณได้กินแค่สองปีนะคะก็คือยี่สิบสี่เดือนนั่นเองคุณจะได้รับเป็นรายเดือนจนครบสี่จนครบสองปีก็คือยี่สิบสี่เดือนนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าคุณจะแต่งงานใหม่เราดูมาแล้วกับแฟนเราเร็วๆนี้นะคะเมื่อวานนี้นี่แหละโกนที่เราจะอัดคลิปเงินแม่ไม้กองเล็กถึงแม้ว่าคุณจะอยากแต่งงานใหม่นะคะคุณก็ยังกินไปได้จนถึงสองปีหมายความว่าคุณกินเงินแม่ไม้ไปได้หนึ่งปีแล้วนะคะหนึ่งปีก็คือสิบสองเดือนเสร็จแล้วคุณไปเจอผู้ชายคนใหม่คุณอยากแต่งงานนะคะคุณก็สามารถแต่งงานใหม่ได้ คุณก็ยังเหลือระยะเวลาในการกินเงินแม่ไม้อีกหนึ่งปีนั่นเองนะคะเพื่อนๆแต่คุณก็จะได้รายเดือนพอครบสองปีแล้วก็จบไม่ได้อะไรอีกแล้วจะไม่มีเงินก้อนเหมือนเงินแม่ไม้กองใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเงินแม่ไม้ตรงนี้นะคะ สามเดือนแรกนี่คุณจะได้รับแบบเต็มเลยนะคะแล้วเดือนที่สี่คุณจะได้รับแบบตามความเป็นจริงตามที่เจ้าหน้าที่รับที่เขามีหน้าที่จ่ายเงินให้คุณตรงนี้คำนวณออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นหน่อยไม่สามารถคำนวณให้คุณได้ว่าคุณได้เงินแม่ไม่เดือนละเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าแฟนของคุณเสียชีวิตตอนอายุเท่าไหร่แฟนของคุณ จ่ายเงินสมทบเข้ากับกองทุนประกันไปเท่าไหร่แล้วตรงนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นคนที่จะคํานวณให้คุณได้ดีที่สุดย้ําอีกครั้งก็คือเจ้าหน้าที่ดีดอยเชร e นเทเฟสิกชรุงนั่นเองนะคะทีนี้อันนี้ก็คือสิทธิที่คุณพึงได้รับจากหน่วยงานรัฐบาลนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าหน่วยงานเอกชนคุณก็ต้องรู้ว่า คู่สมรสของคุณที่เสียชีวิตนั้นได้ทำประกันไว้กับบริษัทเอกชนไว้หรือไม่คุณก็ต้องถามแฟนคุณเอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดว่าแฟนของคุณได้ทําประกันชีวิตกับบริษัทเอกชนนั้นไว้ ประกันชีวิตตรงนี้มีผลประโยชน์ให้กับคนข้างหลังหรือไม่นะคะคนข้างหลังก็คือคุณและลูกของคุณนั่นแหละนะคะคนข้างหลังที่รับผลประโยชน์ตรงนี้เขาเรียกว่าหินแถบไบร์เบนนะคะในภาษาเยอรมัน เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้คุณก็จะต้องรู้ด้วยตัวคนเองในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะเพื่อนๆให้ถามแฟนเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทําคุณมีประการชีวิตที่ของบริษัทเอก,กชนอะไรบ้างในกรณีที่คุณไม่มีประสบการณ์ในกรณีที่คุณไม่เก่งภาษานะคะคุณควรจะเตรียมแฟมเอกสารจัดไว้ให้เลยนะคะ มีเพื่อนๆรุ่นพี่ของเราอของเรานะคะหลายคนเขาจัดเตรียมเป็นแฟ้มเอกสารเลยนะคะว่ากรณีที่แฟนเขาเสียชีวิตอันนี้นะคือทะเบียนสมรสนะอันนี้คือบริษัทประกันชีวิตเอกชนนะอันนี้คือบริษัทประกันที่หน่วยงานรัฐบาลที่คุณจะต้องไปติดต่อนนะชื่อนี้เบอร์โทนี้นะคะเวลาเราถึงเวลานั้นเราจะได้ไม่พานิกคนข้างหลังจะได้ไม่วุ่นวายจะได้ทำตามสเต็ปบายสเต็ปเลยนะคะ การที่คุณจะเดินเรื่องกินเงินแม่ไม้ก,กับดีดอยเฉรนเทเฟซิจุรงนั้นนะคะคุณสามารถกรอกโฟมูล่าปริ้นมาจากอินเทอร์เน็ตกรอกร์มูล่าด้วยตัวเองส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือคุณจะไปติดต่อหน่วยงานนี้โดยตรงมีสาขาทั่วประเทศเยอรมน,นีและมีสาขาอยู่ใกล้ๆบ้านคุณนะคะเสิร์ชหาเอาในอินเทอร์เน็ตนะคะและเงินแม่ไม้เสียภาษีไหม ถ้าคุณได้รับเงินแม่ไม้เดือนละ810ยยูโรเป็นต้นไปคุณจะเสียภาษีด้วย แต่ถ้าคุณได้รับเงินแม่ไม่ต่อเดือนไม่ถึง810ยูโรไม่ต้องเสียภาษีนะคะเขาให้เรามาเขาก็เอาภาษีนันี่เพราะฉะนั้นเสียภาษีเท่าไหร่ในอินเทอร์เน็ตไม่ได้บอกนะคะเขาบอกแต่ว่าถ้าได้810ยูโรขึ้นไปก็จะต้องเสียภาษีแล้วในกรณีที่คุณเป็นแม่ไม่แล้วพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่นนะคะอาจจะไปกลับบ้านไปอยู่ที่ประเทศไทยหรือ คุณพำนักอาศัยในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะเงินแม่ไม้ตรงนี้คุณก็ยังได้รับอยู่นั่นเองนะคะคุณก็กรอกฟอร์มล่าถ้าคุณอยู่ไกลนะคะไม่ได้อยู่ในเยอรมนีอยู่ที่ประเทศไทยคุณก็ปริ้นฟอร์มล่ากรอกแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ยังได้รับเงินแม่ไม้อยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ